นับสนุนโดยเครื่องซักผ้า Panasonic ยาสีฟันเซนโซไดช่วงโปรใหม่ไฟแลบคุณผู้ชมครับบรรยากาศเช้าๆช่วงโปรใหม่ไฟแลบของเราวันนี้นะครับทำไมต้องทำให้ชีวิตมันยากเรามาร้านที่มันง่ายๆเพราะชื่อร้านเขาคือ Easy หรือว่า East Cafe and Co-working Space Co-working Space เอาที่มันลงจากที่สูงและน้ำพุ่งกระจายCo-working Space เฮ้ยใช่ป่าววะเดี๋ยวถามเจ้าของดีกว่าครับร้าน East Cafe and Co-working Space ตั้งอยู่ในซอยเจือจิตซอยอยู่ฝั่งตรงข้ามอารีซอย2ค่ะสำหรับการเดินทางนั้นเราไม่แนะนำให้นำรถมาค่ะใช้บริการรถสาธารณะจะดีกว่าค่ะสวัสดีครับนี่คือคุณออมหนึ่งในหุ้นส่วนเจ้าของร้านใช่ไหมครับใช่ค่ะชื่อร้านคือ East Cafe and Co-working Space ความตั้งใจแรกคืออยากทำร้านกาแฟแต่พอดีบ้านที่ได้มามันค่อนข้างจะหลังใหญ่แล้วก็ที่ที่เราเหลือเราจะไปทำอะไรกันดีทีนี้เราก็เลยสำรวจว่าแถวนี้เนี่ยมันยังไม่มีco-working space ก็คือที่ให้คนนั่งทำงานนั่งประชุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันตอบโจทย์ไหมคะก็ตอบโจทย์นะคะสำหรับคนในพื้นที่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนนอกพื้นที่ด้วยจุดเด่นของร้านของเราคืออะไรครับจุดเด่นของเราก็เน้นตามชื่อร้านเลยค่ะ east ก็เหมือน easy อะค่ะง่ายๆสบายๆก็อย่างที่เข้ามาในร้านก็จะเห็นว่ามันก็จะโล่งๆตาแล้วก็สบายตานะคะรวมไปถึงเมนูอาหารเราก็จะเป็นอาหารที่แบบกินง่ายทานง่ายอยู่กันได้เรื่อยๆคือมาตั้งแต่เช้ายาวจนถึงเย็นได้เลยค่ะเราก็เข้าใจคนทำงานว่าเวลาเราทำงานติดพันเนาะเราก็อยากจะทำแบบไปเรื่อยๆดังนั้นหน้าที่ของร้านอีสก็คือเหมือนเตรียมเครื่องดื่มอาหารให้คุณได้ทำงานต่อเนื่องไปได้ทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะง่ายสมชื่อร้านจริงเลยครับผมก็คือสาธิตทำอาหารก็คือตรงเคาน์เตอร์หน้าร้านเองใช่ครับเมนูนี้คือคุณดิวครับคุณดิวจะทำอะไรครับ small toast ครับ small จริงๆนี่ครับจะเป็นมัชเมลโล่กินกับแครกเกอร์ครับผมก็เป็น small toast ก็คือกินกับขนมปังครับครับเตรียมขนมปังปิ้งมานะครับนูเทลล่ากินเลยได้ไหมเดี๋ยวครับผมแล้วจะได้ก็ใส่มัชเมลโล่เลยครับมัชเมลโล่เดี๋ยวต่อไปก็อบต่อครับทำอะไรง่ายๆจริงด้วยง่ายๆแต่หน้าตามดูดีมากเฮ้ยต่อไปก็เดี๋ยวจะมีแครกเกอร์แล้วช็อกโกแลตชิพครับนี่คือสมูทเหรอครับผมเสิร์ฟแบบนี้เลยใช่ครับมันจุ๋ยๆกับกาแฟแล้วใช่ครับดูคุณผู้ชมครับ co-working space ที่นี่น่าสนใจมากเพราะว่าเจ้าของก็คือคุณออมเนี่ยเป็นฟรีแลนซ์ทำอะไรบ้างครับจริงๆก็ทำเป็นฟรีแลนซ์โปรดิวเซอร์รับอีเวนต์ด้วยแล้วก็อีเวนต์ต่างๆอย่างเงี้ยทำงานมูลนิธิด้วยใช่ค่ะทำงานมูลนิธิด้วยมูลนิธิอะไรครับทำตอนนี้ทำอยู่สองที่ค่ะคือที่มูลนิธิ The Rainbow Room ค่ะเป็นศูนย์ความเข้าใจเชิงบวกสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกมีความต้องการพิเศษค่ะก็คือเป็นเด็กพิเศษเหมือนพวกออทิสติกใช่ใช่อีกที่หนึ่งทำงานให้กับชุมชนเพื่อนพัฒนาสุขค่ะเป็นพื้นที่ที่เราอยากจะเซตอัพให้เป็นแคมป์ฮิลแรกของเมืองไทยก็คือเป็นพื้นที่ให้ผู้ใหญ่ที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยค่ะได้ทำงานร่วมกับคนปกติคนทั่วไปอย่างเราแล้วก็จะได้มีอาชีพแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปค่ะผมก็คือเด็กพิเศษโตขึ้นมาจะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไม่อยากผักภาระที่สังคมให้เขาดูแลตัวเองได้ร่วมเหมือนคนปกติได้ว้าวดีจังโดยมีคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยค่ะที่เข้าใจเขาคอยเป็นเหมือนซัพพอร์ตให้เขาอันนี้มีแครกเกอร์แน่ๆแล้วมีอะไรครับมีนูเทลล่าค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือไอศกรีมเอิร์ลเกรย์ไ
มันเหมือนหอมกินชาแล้วกินแครกเกอร์อ่ะใช่ใช่ใช่คือคอนเซปต์อันนี้มันมาจากเหมือนถ้าพูดให้หรูราก็เหมือนแบบทีไทม์ของอังกฤษเนี้ยค่ะที่เขาจะมีแครกเกอร์กินกับนูเทลล่าแล้วก็ชาแต่ว่าเราเป็นสายรวบตึงทุกอย่างมาอยู่ในแก้วเดียวนะคะโอ้นูเทลล่าอยู่ตรงนี้นี่นี่ของหวานไปก่อนมันดูเรียบง่ายมากเลยขอจิ้มกาแฟนี่กาแฟอะไรครับอันนี้เป็นลาเต้ร้อนค่ะจริงๆกาแฟเราก็เป็นกาแฟรสที่แบบคุ้นลิ้นคนไทยอะค่ะคนไทยอาจจะไม่ได้ชอบกาแฟที่รสชาติแบบออกเปรี้ยวเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆคนไทยชอบกินกาแฟเย็นเราก็จะเลือกมาลัยกาแฟที่ทำเครื่องดื่มเย็นก็อร่อยเครื่องดื่มร้อนก็ดีอันนี้เป็นพาสต้าแกลิกเบคอนค่ะสำหรับคนนั่งทำงานแล้วเริ่มหิวต้องการมื้อหนักลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใครครับคุณหลอมช่วงเวลากลางวันก็จะเป็นคนทำงานเป็นสายฟรีแลนซ์มาแล้วก็ช่วงเย็นก็อาจจะเป็นนักศึกษามานั่งอ่านหนังสือทำงานบ้านกันเนี่ยค่ะต้อนรับคนทำงานหลายช่วงวัยหลายช่วงอาชีพได้เลยใช่ค่ะคือมันมีนมใช่ไหมมันนมกาแฟกับน้ำผึ้งมันอยู่ข้างก้นเออมันว่ากลิ่นแปลกๆกลิ่นน้ำผึ้งหรือว่าโกโก้ดีหอมอันนี้เป็นนูเทลล่าโกโก้ใช้นูเทลล่าใส่เข้าไปในโกโก้ด้วยแทนน้ำเชื่อมร้านอยู่ตรงไหนครับคุณนอมร้านอยู่ในซอยพหลโยธินซอย7ค่ะหรือว่าซอยอารีค่ะเข้ามาประมาณ300เมตรจะมีซอยอยู่ขวามือชื่อว่าซอยเจือจิตค่ะเดินเข้ามาในซอยแค่30เมตรวันนี้ขอบคุณนอมมากนะครับค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะขอให้งานมูลนิธิประสบความสำเร็จนะครับขอบพระคุณค่ะเพราะกำลังทำสิ่งดีกับสังคมสาธุกติกาก็ไม่ยากค่ะแชร์ภาพร้านจาก Facebook รายการลิ้นติโปรทางรายการมีกิฟต์วอเชอร์มูลค่า500บาทมอบให้จำนวน4รางวัลอย่าลืมเปิดเป็น Public ด้วยนะคะทางรายการจะประกาศผลใน Facebook รายการในสัปดาห์ถัดไป